หลังจากที่เรายืดต้นนะครับยืดกิ่งยืดก้านเรียบร้อยแล้วได้กิ่งก้านสาขายืดยาวมาลักษณะดังนี้แล้วเราจะทำอย่างไรต่อไปนะครับนั่นก็คือหลังจากที่เราได้ทำการยืดกิ่งแล้วนะครับม่อนก็จะพาท่านผู้ชมมาดูว่าหลังจากที่เรายืดกิ่งยืดก้านโดยการใช้ฮอร์โมนจิบบอรินเข้าช่วยแล้วสิ่งที่เราจะต้องทำอันดับถัดไปนะครับไม่ใช่การใช้ฮอร์โมนซ้ำนะครับแต่จะเป็นการบำรุงเพื่อที่จะให้กิ่งก้านสาขาและก็ยอดที่มันออกมานี้นะครับมันได้ยาวต่อเนื่องนะครับเหตุผลก็คือว่าต้นทุเรียนเหล่านี้ถูกฮอร์โมนสังเคราะห์ก็คือจิบบอรินเนี่ยไปกระตุ้นให้เกิดการยืดกิ่งก้านลำต้นใบและก็ยอดนะครับเมื่อมันออกมาลักษณะเช่นนี้นะครับมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่2 อย่างนะครับก็คือไม่ว่าเราจะใช้ฮอร์โมนอะไรฮอร์โมนเหล่านี้ก็จะมีผลต่อระบบรากก็คือทำให้ระบบรากมากขึ้นรากใหญ่รากยาวรากเยอะนะครับพอรากเหล่านี้มีมากแล้วมันก็จะทำให้ยอดพุ่งนะครับดังที่ท่านผู้ชมได้เห็นและก็ได้เรียนรู้จากคลิปที่ผ่านมาหลังจากนี้เราก็จะต้องบำรุงนะครับเพื่อที่จะให้มันยืดยาวต่อไปนะครับความสูงนั้นมันก็จะเพิ่มขึ้นโดยธรรมชาติของมันทีนี้เราก็จะมาพิจารณาดูว่าในรอบนี้เราจะใส่อะไรก็จะมีทางเลือกอยู่2ทางนะครับซึ่งก็สามารถทำได้ทั้งสองไม่ผิดนะครับเลือกทางใดทางหนึ่งดูลักษณะของใบซะก่อนใบและก็ยอดเราจะพิจารณาดูจากความจริงเป็นเกณฑ์นั่นก็คือลักษณะของลำต้นเหล่านี้มันมียอดยาวพุ่งและก็มีใบอ่อนลักษณะเช่นนี้หากว่าเราใช้2577นะครับก็จะทำให้ยอดเหล่านี้พุ่งยาวนะครับขยายออกด้านข้างต่อไปมากขึ้นนั่นก็คือจะทำให้กิ่งยาวนั่นเองนะครับขณะนี้กิ่งข้างท่านผู้ชมก็จะเห็นแล้วว่ามันมียอดปลีนะครับปลียาวออกมาจากด้านข้างลักษณะนี้นะครับในเมื่อความสูงของเรานี้เราค่อยให้สูงช้าๆแต่สิ่งที่เราต้องการลำดับถัดไปก็คือทำยอดข้างให้ยาวและทำยอดข้างให้อ้วนใหญ่เพื่อจะรองรับการมีผลในอนาคตนั่นเองเราก็จะใช้สูตร2577นะครับบำรุงต้นหลังจากที่เราให้จิบบอรอรินไปแล้วนะครับยอดข้างยอดด้านบนของลำต้นนะครับทั้งกิ่งก็มียอดปลายยอดเจริญก็แสดงว่าการเจริญเติบโตเริ่มจะออกทางด้านข้างเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะส่งเสริมโดยการใส่ปุ๋ยให้มันไปแทงยอดเพื่อที่จะทำให้กิ่งด้านข้างยืดยาวออกไปนะครับรวมทั้งลำต้นบริเวณปลายยอดของลำต้นก็มียอดยาวเช่นเดียวกันเราก็จะตัดสินใจใช้2577นะครับวันนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงสูตรการใช้ปุ๋ยเคมีนะครับเนื่องจากว่าต้นของเรานี้มีอายุครบ1ปี2เดือนแล้วหลังจากที่ต้นได้รับฮอร์โมนแล้วจะบำรุงต้นให้มันขยายกิ่งขยายก้านอวบอ้วนแข็งแรงสมบูรณ์ได้อย่างไรนะครับสิ่งสำคัญนั้นก็คืออาหารตัวนี้ก็ได้จากปุ๋ยเคมีเป็นหลักแล้วก็ส่วนที่เสริมเข้ามาก็คือธาตุอาหารรองหรือธาตุอาหารเสริมเพื่อทำให้มันมีธาตุอาหารครบถ้วนสิ่งที่ให้เป็นปกติก็จะมีอะมิโนสาลาย250ฟูลวิกหรือฮิวมิก250แคลเซียมโบรอน200ซีซี
อะโทนิกครึ่งช้อนแกงและสิ่งที่เสริมเข้ามาใหม่ก็คือธาตุอาหารคีเลตหรือธาตุอาหารเสริมนั่นเองนะครับใส่ไปเพื่อที่จะให้พืชได้รับจุลธาตุครบถ้วนทั้ง7ชนิดหัวใจสำคัญหลักวันนี้ก็คือการใช้ปุ๋ยเคมีปุ๋ยยูเรีย1กิโลร่วมกับปุ๋ยสูตร2577เนื่องจากว่าเป็นปุ๋ยเม็ดที่ใช้ทางดินแต่มาใช้กับระบบน้ำการละลายของมันจะช้าผมได้เตรียมตัวโดยการใส่2577ละลายน้ำทิ้งเอาไว้อย่างนี้1คืนเสร็จแล้วรุ่งเช้าเราก็มาทำการใส่นะครับส่วนยูเรียนั้นละลายน้ำง่ายอยู่แล้วก็ไม่ต้องใส่ก็ไม่ต้องละลายล่วงหน้าก็เหมือนเดิมทุกประการหลังจากที่เราใส่และคนเรียบร้อยแล้วเราก็ปล่อยไปกับระบบน้ำแบบที่2ก็คือสามารถที่จะใช้บัวตักแล้วก็รดไปกับต้นก็ทำได้ทั้ง2วิธีนะครับทุเรียนเริ่มโตแล้วเราจึงจำเป็นต้องเพิ่มปริมาณธาตุอาหารนะครับและก็การบำรุงดินเราก็เพิ่มใบรากการดูดอาหารปริมาณอาหารต้องสัมพันธ์กันนะครับแค่นี้แหละครับเพราะนั้นลองไปใช้ดูหลังจากนี้แล้ว15วันเราจะมาติดตามผลดูนะครับ